เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราก็เอานะครับหลอดไฟเอาไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมเมื่อลูกเจี๊ยบมันหนาวนะครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้พอเราเห็นเขาว่าเขาหนาวเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้เราก็จะช่วยอีกทีหนึ่งอีกขั้นสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกล้าฟาร์มนะครับผมก็ทำอาชีพการเกษตรมาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงหอยเชอรี่ทำตู้ฟักไข่และตอนนี้ก็คือเป็นการเลี้ยงไก่นะครับไก่พันไข่แท้นะครับคราวนี้พอเวลาเราฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหนึ่งที่มันตามมาก็คือลูกไก่ทยอยตายนะครับทยอยตายแล้วก็เนี้ยสาเหตุมันคือเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ที่เรียกมันปีกตกนะครับหงอยอย่างเงี้ยพอเรามารู้ที่หลังว่าอันเนี้ยเกิดจากสาเหตุเรื่องของโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลหรือว่าหลอดลมอักเสบคราวนี้พอเราแก้ไขก็คือเรารู้แล้วนะครับผมว่าเราต้องหยอดวัคซีนพอผสมน้ำพอเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องหยอดแล้วก็ต้องให้หมดไปเลยเก็บเอาไว้หยอดครั้งต่อไปไม่ได้นะครับผมก็คือพอเราผสมเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็คือนิวคาสเซิลกับหลอดลมอักเสบเนี่ยก็คือใส่แล้วก็คือต้องให้หมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นข้อที่หนึ่งพอเรารู้โอเคต่อมาไก่ก็ยังตายอยู่ลูกไก่ก็ยังตายอยู่พอศึกษามาเข้ามาก็คือเรื่องของเทคนิคการอนุบาลลูกไก่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นใส่ลังกระดาษนะครับลังกระดาษวงบ่อปูนนะครับจนคราวนี้ก็คือพอเราศึกษามาเยอะแล้วนะครับทดลองมาเยอะตอนนี้ง่ายละนะครับง่ายนี่ก็คือเราใช้แค่ลังเสื้อผ้าแค่นั้นเองนะครับในการดูแลนะครับง่ายมากๆเลยเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับผมอนุบาลแบบนี้รอด 100% นะครับมาดูกันนะครับแล้วก็ใช้งบใช้เทคนิคเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือ1เรื่องแรกเลยนะครับไก่เนี่ยถ้าเกิดอยากให้รอดป้องกันการตายข้อแรกเลยนะครับเราต้องทำวัคซีนก่อนนะครับพอเราทำวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราป้องกันเชื้อโรคได้แล้วนะครับนิวคาสเซิลแล้วก็หลอดลมอักเสบต่อมานะครับพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอาอันนี้คือผมกำลังพูดถึงไก่ที่ปริมาณนะครับตั้งแต่30ตัวถอยนะครับผมนะครับ30ตัวหรือว่า1ไม่เกิน30ตัวนะครับเอาเลี้ยงในถังพลาสติกนะครับผมนะครับถังพลาสติกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยกับตัวถังเลยนะครับผมอันนี้มาดูนะครับอันนี้ลูกไก่ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับหลอดไฟขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับตอนนี้มันช่วงอากาศมันหนาวค่อนข้างมากผมก็เลือกใช้หลอด60วัตต์นะครับหลอด60วัตต์คราวนี้ตัวถังเนี่ยมันจะมีข้อที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันยาวก็คือมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราก็เอานะครับหลอดไฟเอาไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมเมื่อลูกเจี๊ยบมันหนาวนะครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้พอเราเห็นเขาว่าเขาหนาวเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้เราก็จะช่วยอีกทีหนึ่งอีกขั้นหนึ่งก็คือตัวฝาครับตัวฝาเราก็จะปิดช่วยนะครับผมปิดช่วยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าก็คืออากาศค่อนข้างหนาวลูกไก่จะไปรวมตัวกันเพราะฉะนั้นเราจะปิดช่วยเพื่อที่จะเก็บความอบอุ่นพอปิดช่วยเสร็จปุ๊บลูกไก่เขาจะมันจะเริ่มอุ่นลูกไก่ก็จะขยับออกมาจากตรงที่หลอดไฟมันจะได้ไม่แออัดนะครับผมเราต้องเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดสมมุตินะครับมันเปิดแล้วมันไปรวมตัวกันมันมีโอกาสที่เหยียบกันตายตัวไหนที่อ่อนแอมันล้มอาจจะมีปัญหาได้พอเราปิดตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับผมความอบอุ่นมันจะสูงเพราะนั้นลูกเจี๊ยบมันก็จะขยับออกมานะครับมันจะกระจายตัวกันอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมนี่แหละครับก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายในการอนุบาลลูกไก่แบบนี้ก็คืออัตราการรอดผมว่าแทบ 100% เลยนะครับ 100% เลยนะครับผมน้ำเนี่ยผมก็จะให้เป็นแบบนี้เอานะครับผมก็เติมน้ำเอาเช้าเย็นนะครับเป็นขวดน้ำมาตัดนะครับผมเพราะว่าอีตรงที่เป็นให้น้ำแบบเล็กอ่ะผมทำอ่ะแล้วลูกเจี๊ยบชอบตกไปตายร่องเล็กนิดเดียวแค่นั้นนะครับมันตกลงไปตายนะครับพอมาทำตรงนี้ก็คือไม่ตายเลยเพราะว่าลูกเจี๊ยบกินไปกินมาแป๊บเดียวน้ำมันแห้งนะครับนะครับขวดเนี้ยแป๊บเดียวน้ำแห้งเลยนะครับเพราะนั้นก็คือเราก็อาศัยเติมเช้าเย็นด้วยนะครับผมน้ำเนี่ยเพราะว่าเราอยู่บ้านอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ก็มันจะเป็นการป้องกันไปอีกในตัวนะครับแล้วก็ลูกเจี๊ยบเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับผมไม่มีอัตราการตายเลยนะครับในนี้ไม่มีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าอื่นนะครับหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่มันมีรูนะครับอาจจะให้มันเป็นถังที่มันมีรูนะครับมันจะได้ระบายอากาศได้ด้วยแต่ก็ต้องปิดเรื่องของยุงด้วยนะครับแต่จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเรามีไฟติดอยู่แล้วเนี่ยลูกเจี๊ยบนะครับจะเป็นตัวกินยุงนี่ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับให้เพื่อนๆเอาไปใช้กันนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นแล้วมีประโยชน์นะครับผมมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดสนใจเกี่ยวกับตู้ฟักไข่นะครับ
ู้ฟักไข่ไซส์นี่นะครับผมค่ะขนาด150ฟองนะครับ3,900หรือถ้าเกิด250ฟองก็4,900นะครับผมทั้งไซส์นี้นะครับไซส์นี้ก็คือ 1,500 บาทขนาด50ฟองนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตู้ฟักไข่ต้นกล้าฟาร์มฟักดีฟักตลอดนะครับผมออกต่อเนื่องเลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมจะออกตลอดอันนี้คือของวันที่ของวันที่1นะครับของวันที่1วิกานะครับผมต่อไปก็จะเอาเข้าใหม่นะครับเข้าใหม่ก็เตรียมตัวอันนี้ก็ประมาณ27ฟองนะครับ27ฟองก็จะเอาเข้านะเพราะว่าแต่ไก่พันธุ์ไข่แท้เนี่ยก็คือประมาณ20ฟองนะครับอีก10กว่าฟองนี่จะเป็นไก่บ้านนะครับก็ยืนยันอีกทีนะครับผมถ้าเกิดว่าไก่ลูกไก่ลูกเกียมันออกมาเสร็จปุ๊บทำวัคซีนก่อนทำวัคซีนเสร็จก่อนปุ๊บแล้วค่อยเอาเข้าถังพลาสติกนะถังพลาสติกข้างล่างสุดก็คือจะเป็นกระดาษนะครับลังกระดาษตัดให้มันพอดีเลยแล้วก็เอาตะข่ายลงเพราะว่าเท้าไก่ลูกเกียบลูกไก่เขาจะเดินได้นะครับขวดน้ำก็ขวดก้นขวดแล้วปาดแล้วก็ให้น้ำลูกไก่จะได้ไม่ตกไปตายเพราะมันเดี๋ยวกินเดี๋ยวมันก็แห้งนะครับมันจะไม่เป็นไรหลอดไฟแล้วก็เยื้องไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะให้ลูกเกียบถ้าเกิดมันหนามันก็จะได้เข้าไปถ้าเกิดว่าเราเห็นหนาเข้าไปเสร็จปุ๊บเราฝาปิดเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่จะช่วยในการอบอุ่นลูกเกียบลูกไก่จะได้ขยับตัวออกมาเพราะมันมีอุณหภูมิแล้วขยับตัวออกมาเพื่อป้องกันลูกเกียบเข้าไปเบียดชิดอย่างเกินไปแล้วก็เกิดล้มการตายเกิดขึ้นนะครับผมนี่ก็คือเทคนิคการอนุบาลลูกไก่อีกวิธีนึงที่ได้ผลดีมากนะครับผมและถังอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราหาซื้อตามท้องตลาดก็จะมีใบละ100หรือ120บาทนะครับขนาดนี้นะครับผม90ลิตรเงี้ยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปซื้อถังที่มันไซส์ใหญ่กว่าก็จะได้ลูกไก่ที่มันเยอะกว่าข้อดีของมันคือมันเบานะครับมันจะไม่เหมือนบ่อปูนมันต้องตั้งแล้วตรงนั้นเลยยกก็ไม่ได้นะครับมันหนักนะครับผมนี่ก็คือเทคนิคที่นำมาฝากกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักไข่ของต้นกล้าฟาร์มก็จะมีขนาดตั้งแต่นะครับมีตั้งแต่ขนาด50ฟอง80ฟอง150ฟองแล้วก็250ฟองนะครับทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับผมถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมการันตีแล้วว่าฟักดีแน่นอนครับผม